ที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้กิจกรรมการเดินเพราะคนเราเนี่ยมีความแตกต่างกันระหว่างบุคคลนะครับระหว่างบุคคลไม่พอนะมีความแตกต่างกันระหว่างเวลาระหว่างเพศระหว่างวัยระหว่างช่วงอายุแต่ละคนจะไม่เหมือนกันจะให้เด็กวัยรุ่นมาเดินแบบเราทอดน่องก็เดินไม่ได้ดังนั้นเด็กนักเรียนจะต้องมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวโดยการวิ่งจ็อกกิ้งนะครับหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถภาพทางกายได้ดีนะครับตรงนี้แหละเป็นหัวใจสำคัญเหตุผลเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าขาดการออกกำลังกายเนี่ยมันมีปัจจัยที่มีอิทธิพลขาดการออกกำลังกายอยู่สองอย่างด้วยกันคือพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเราจะมองว่าพันธุกรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่สภาพแวดล้อมเนี่ยเช่นการรับประทานอาหารเราสามารถปรับปรุงได้โดยถ้าเลือกรับประทานอาหารให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายนะครับ2ถ้าเราออกกำลังกายมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวเราก็จะมีความต้านทานหรือการต้านทานโรคได้ดีเพราะความต้องการเนี่ยของร่างกายเนี่ยต้องจำเป็นสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะครับเพื่อที่ร่างกายจะได้รับเชื้อโรคนะครับแล้วได้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้ผลของทางสติปัญญาเนี่ยเขามีข้อมูลพบว่าการจัดการวางแผนเนี่ยมันมีกระบวนการไม่ยากและไม่ซับซ้อนนะครับนะไม่ยากไม่ซับซ้อนเพราะตัวชี้วัดเราบอกไว้อย่างนั้นว่าสมรรถภาพทางกายเนี่ยมันมีเรื่องของการออกกำลังกายการพักผ่อนทีนี้ถามว่าคนเราเนี่ยเมื่อออกกำลังกายเนี่ยจะได้อะไรบ้างอ้าวมาดูตรงนี้การที่คนเราออกกำลังกายเนี่ยเราจะได้อะไรบ้าง1เราจะช่วยให้ระบบอวัยวะภายในของร่างกายของเรานะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงนี้สำคัญอวัยวะในร่างกายเนี่ยอะไรบ้างสายตาการเคลื่อนไหวการทรงตัวการมองเห็นการได้ยินนะครับและที่สำคัญช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกายในการสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะครับในส่วนที่2ออกกำลังกายแล้วได้อะไรบ้างนะครับโอ้ได้เยอะแยะมากกว่าที่นักเรียนคิดได้อะไรครับช่วยให้สมองนักเรียนปลอดโปร่งมีสมาธิต่อการเรียนรู้ทำข้อสอบได้ดีนะครับนะอันนั้นคือผลเป้าประสงค์อ้าว3ออกกำลังกายแล้วได้อะไรบ้างนะครับได้อะไรครับช่วยให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจผู้อื่นรู้จักเสียสละมีน้ำใจนักกีฬานะครับอันนี้เหตุผลที่เราพบมากบ่อยๆเนี่ยเพราะในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยมีน้ำใจนักกีฬานะครับไม่ค่อยรู้จักให้อภัยแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับกิจกรรมที่4ที่ได้ก็คือช่วยให้จิตใจร่าเริงแจ่มใสคลายเครียดไม่วิตกกังวลนะครับออกกำลังกายแล้วจะผ่อนคลายสารเอนโดฟินก็จะหลั่งออกมาช่วยให้นักเรียนมีสมาธิทั้งหมดนั้นคือองค์ประกอบที่เราไล่เรียงไปให้นักเรียนได้ดูนะครับว่ากิจกรรมเมื่อเราได้ออกกำลังกายและมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกายมีแต่ข้อดีไม่เคยให้เกิดโทษและพิษภัยกับร่างกายเราเลยเราพบว่าการวางแผนการออกกำลังกายที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์ซึ่งทำให้เราสามารถตรวจสอบว่าเราเนี่ยควรปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้แค่ไหนนะครับอีกทั้งยังช่วยลดการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นและการวางแผนที่ดีเนี่ยอาจจะเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพการออกกำลังกายเตรียมตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวนักเรียนเองทีนี้มันมีปัจจัยหลักๆเนี่ยถามตัวเองว่าเราเนี่ยได้ออกกำลังกายบ่อยไหมหนักไหมนานไหมพอไหมทั้งหมด4กิจกรรมเนี่ยเราจะมีการสำรวจสุขภาพตัวเรานะครับอย่างเป็นระบบนะทีนี้ไอ้คำว่าสมรรถภาพทางกายเนี่ยคืออะไรนะครับสมรรถภาพทางกายเนี่ยเรามาดูกันสมรรถภาพทางกายก็คือความสามารถของระบบต่างๆในร่างกายที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเอ๊ะเรามีระบบอะไรบ้างล่ะที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับระบบกิจกรรมการเคลื่อนไหวนะครับการดูแลสุขภาพตนเองนะครับการมองเห็นการสัมผัสนะครับได้ทั้งหมดนะครับนักเรียนระบบสมรรถภาพการหายใจระบบสมรรถภาพการสูบฉีดโลหิตนะครับอย่างนี้เป็นต้นระบบสมรรถภาพ
เรื่องของการขับถ่ายได้หมดนักเรียนทีนี้มันมีประเด็นปัญหาที่อยากให้นักเรียนมาเรียนรู้กันนะครับว่าไอ้คนเราเนี่ยมีสมรรถภาพทางกายแค่ไหนล่ะนะครับจึงจะดูดีแล้วพอล่ะแล้วร่างกายต้องการพักผ่อนไหมโอ้ตรงนี้คือหัวใจนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนลองมาดูตรงนี้กันว่าคนเราเนี่ยมีสมรรถภาพทางกายอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องมีองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าไอ้สมรรถภาพทางกายของนักเรียนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วมันมีหัวข้อตัวนึงที่มาชี้วัดว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยถ้าคนที่มีสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรงเนี่ยมันต้องมีความกระฉับกระเฉงไม่เฉื่อยช้าไม่เหนื่อยล้านักเรียนเห็นภาพตารางนาฬิกาไหมครับเห็นไหมครับนักเรียนเห็นไหมเห็นนะครับอ้าวครูจะเริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งเลยนะครับเอาตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วกันนะครับห้าทุ่มนาฬิกาของนักเรียนเนี่ยเขาบอกว่าการนอนหลับพักผ่อนเหมือนยาขนาดดีเลยขนาดใหญ่เลยที่ธรรมชาติให้เรามากับนักเรียนทุกคนแต่ใครจะได้รับยาบำรุงนี้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณภาพของการนอนเอาละสินักเรียนเพราะการนอนเนื่องจากนอนหลับแล้วร่างกายมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมบำรุงตามธรรมชาติถ้าได้นอนนานๆร่างกายก็จะได้เติมยาบำรุงจนครบทุกส่วนเอาละสิเรามีนาฬิกาบอกกลางวันและกลางคืนและเรามีนาฬิกาบอกอายุและเรามีนาฬิกาอย่างเช่นถ้าเป็นยามหนึ่งเนี่ยนะครับยามหนึ่งตั้งแต่6นาฬิกา7นาฬิกา8นาฬิกา9นาฬิกานี่คือยามหนึ่งยาม2 9นาฬิกา10นาฬิกา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาคือยาม3แต่ถ้าเป็น12นาฬิกา13นาฬิกา14นาฬิกา15นาฬิกาถึงเลข3ก็เป็นยาม3นี่คือกลางวันถ้าเป็นยาม4กลางวันก็คือ15นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาคือ6โมงเย็นอันนี้คือยาม4ถ้าเป็นกลางคืนก็นับยามอย่างนี้เหมือนกันดังนั้นในวันนึงเนี่ยเราจะมีทั้งหมด4ยามด้วยกันกลางวันกลางคืนก็4ยามรวมเป็น8ยามแต่ถ้าในสมัยก่อนเขาจะสู้รบฆ่าศึกกันบุกกันโจมตีกันเขาจะบอกไปยาม1ยาม2ยาม3เขาจะบอกเป็นยามเขาจะไม่บอกเป็นกี่นาทีในสมัยก่อนไม่มีนักเรียนจะสังเกตว่าในสมัยก่อนเขาจะจับเวลากันเป็นนาฬิกามะพร้าวขันกะลาเจาะรูนะครับเที่ยงตรงนะครับหรือนาฬิกาแดดอย่างนี้เป็นต้นเอาละทีนี้มาดูตรงนี้ถ้าเป็นช่วง5ทุ่มถึงตีหนึ่งเนี่ยร่างกายต้องการได้รับบำรุงและซ่อมแซมอะไรบ้างนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะเหตุผลการนอนตรงนี้จำเป็นแล้วครับตั้งแต่5ทุ่มจนถึงตีหนึ่งนะก็คือเลข11จนถึงตีหนึ่งของวันถัดไปนะครับเมื่อได้นอนหลับยาวไปจนถึงตีหนึ่งโอ้โหฟังแล้วดูดีนะเพราะช่วง5ทุ่มของนักเรียนเนี่ยบางทียังทำการบ้านอยู่เลยใช่ไหมครับยังอ่านหนังสืออยู่เลยแต่ช่วง5ทุ่มเนี่ยจนถึงตีหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นช่วงการล้างถุงน้ำดีนักเรียนฟังให้ดีนะช่วง5ทุ่มถึงตีหนึ่งเนี่ยร่างกายล้างถุงน้ำดีและมีการย่อยสลายไขมันที่ตกค้างหากถูกปลุกให้ตื่นในช่วงนี้ก็อาจทำให้ไขมันที่ยังไม่ได้ย่อยก็จะไปสะสมที่ถุงไขมันใต้ตานะครับถุงไขมันใต้ตานอกจากนี้ยังส่งผลให้เป็นไงครับพุงป่องสมองเลอะเลือนได้เห็นไหมครับแค่ถูกปลุกให้ตื่นตอนช่วง5ทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับใครโทรศัพท์มาปลุกตอนนี้นักเรียนบอกก็ได้เลยว่านักเรียนฆ่าเราแล้วนะเหตุผลเพราะว่าระบบการย่อยไขมันนักเรียนจะไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีพอมันจะไปสะสมที่ถุงใต้ตานะครับแล้วไขมันก็จะไปสะสมที่พุงนะครับแล้วสมองก็จะเลอะเลือนดังนั้นเมื่อเกิดการไม่หลับในช่วง5ทุ่มถึงตีหนึ่งบ่อยๆเนี่ยถุงน้ำดีเนี่ยระบบการย่อยไขมันที่ตกค้างอยู่ในร่างกายก็สามารถทำงานไม่ได้เป็นปกติเอาละพอเข้ามาตีหนึ่งถึงตีสามตีหนึ่งถึงตีสามนักเรียนมองเห็นไหมครับ
เห็นไหมตีหนึ่งถึงตีสามตีหนึ่งถึงตีสามคือตรงนี้นะครับคือช่วงนี้โซนนี้นะครับช่วงตีหนึ่งตีสามเนี่ยร่างกายต้องการพลังงานจะเคลื่อนเข้าสู่ตับเอาละสิตับร่างกายจะกำจัดของเสียหรือผลิตน้ำดีเพื่อไปเก็บที่ถุงน้ำดีถ้าต้องตื่นเพราะเมื่อยล้าจากการนอนจะทำให้ตับอ่อนผลิตอินซูลินลดลงในช่วงนี้เองจนถึงเช้าวันใหม่เนี่ยพลังงานจะเคลื่อนเข้าสู่ปอดแสดงว่าช่วงนี้นะครับนักเรียนตับอ่อนเนี่ยกำลังฟอกตัวเองบำรุงตนเองอินซูลินจำเป็นต้องอะไรครับสร้างอินซูลินนะครับแต่ถ้าถูกปลุกให้ตื่นในช่วงนี้คนที่ตื่นในช่วงตีสองเนี่ยตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยนะครับมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้ด้วยนะครับเพราะอินซูลินหลั่งสารอินซูลินมาน้อยเกินไปนะครับจึงทำให้มีภาวะน้ำตาลในเลือดมากนะครับดังนั้นในช่วงนี้ก็พยายามอย่าตื่นนะเพราะพลังงานจะเคลื่อนเข้าไปสู่ตับนะครับแล้วในตัวตับอ่อนเนี่ยก็จะหลั่งสารอินซูลินลดลงถ้าตื่นในช่วงนี้นะครับเอาละพอมาในช่วงตี3จนถึง 7:00 น.หรือ 7:00 น.นะครับตี3นี่กำลังสบายเลยนะครับจนถึง 7:00 น.เนี่ยตี3เนี่ยพลังงานทั้งหมดจะผ่านเข้าสู่ลำไส้ฟังให้ดีนะครับพลังงานทั้งหมดจะผ่านเข้าสู่ลำไส้เพื่อเตรียมนำของเสียออกจากระบบการถ่ายอุจจาระช่วงนี้นะครับตีสามนะถึงเจ็ดโมงเช้าถ้าใครตั้งเวลาถ่ายตอนนี้ได้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากตื่นขึ้นมานะครับตอนตีห้าอะไรนี้ได้ดีนะครับถ้าไม่ได้ถ่ายร่างกายจะดูดของเสียเข้าสู่ระบบเลือดนะครับ